สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกูรูคุณไทยรู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่องจักรกับกูรูคุณไทยครับรายการของเราจะมานำเสนอคลิปขำๆเรื่องเล่าทั่วไปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องจักรวิธีการใช้งานเครื่องจักรครับคุณวันครับวันนี้มีคลิปขำๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับค่ะวันนี้เรื่องน่ารักน่ารักของช้างมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปชมกันเลยค่ะคลิปแล้วสนุกไหมคะโอ้โหเคยเห็นแต่คนเล่นสไลเดอร์วันนี้เจอช้างเขาให้เป็นไงอ่ะงงเด้งงเด้วันนี้คุณเปียมีเรื่องเล่าทั่วไปอะไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับคราวนี้นะคะเปียจะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับ4วิธีดูแลตับค่ะพี่เข่งคะพี่เข่งชอบนอนดึกไหมคะมีบ้างค่ะติละครค่ะพี่เข่งไม่ควรนอนดึกนะคะเพราะในช่วงเวลา4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเป็นเวลาที่ตับควรได้รับการพักผ่อนพี่เข่งไม่ควรทานอาหารประเภททอดที่มีไขมันสูงนะคะและที่สำคัญเลยพี่เข่งไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะจัดให้เลยค่ะครับคุณวันครับวันนี้คุณวันมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เรื่องเกี่ยวกับตะปูมาฝากค่ะไปชมกันเลยค่ะตะปูเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะมีลักษณะแข็งปลายแหลมรูปร่างคล้ายเข็มตะปูส่วนมากทำมาจากเหล็กมักใช้สำหรับการยึดตรึงหรือเพื่อติดวัตถุชนิดต่างๆตะปูมักถูกใช้ในงานร่วมกับค้อนจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้สามารถแบ่งประเภทของตะปูออกได้เป็น3ประเภท1ตะปูคอนกรีตจะทำจากเหล็กพิเศษจะมีความแข็งแรงไม่งอง่าย2ตะปูตอกไม้จะทำด้วยลวดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมสามารถแบ่งได้3ชนิด1ตะปูทั่วไปหรือตะปูธรรมดาตะปูแบบนี้จะเหมาะกับงานหนักๆหัวของตะปูจะมีขนาดใหญ่รับแรงตอกได้ดีขนาดก็จะมีตั้งแต่1 นิ้วครึ่งไปจนถึง6 นิ้ว 2. ตะปูเข็มหรือตะปูหัวเล็กใช้ในงานไม้ที่เกี่ยวกับการตกแต่งหัวของตะปูนั้นจะเล็กมากๆซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่นิ้วถึง3 นิ้ว 3. ตะปูเกลียวหรือตะปูพวงเหมาะกับงานไม้ทั่วไปที่จะยึดวัตถุให้มีแรงยึดสูงลักษณะของมันจะมีทั้งหัวแบบกลมและแบบเรียบจะมีขนาดตั้งแต่1 จนถึง 4 นิ้ว 3. ตะปูตอกสังกะสีจะทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมหัวตะปูจะใหญ่มีลักษณะกลมมีความโค้งเล็กน้อยหากเราเลือกใช้งานตะปูได้ถูกประเภทและเหมาะสมกับงานแล้วจะทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพแข็งแรงคงทนและสวยงามอย่างแน่นอนค่ะคุณเปียครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เปียมีวิธีการทำงานของเครื่องผ่าแผ่นมาฝากค่ะเครื่องผ่าแผ่นนะคะทำงานด้วยระบบแมนนวลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์มีลูกยางช่วยประคองแผ่นช่วยลดการสะบัดสามารถผ่าแผ่นเรียบได้ไม่จำกัดความยาวแต่จำกัดหน้ากว้างค่ะสามารถผ่าได้4ขนาดค่ะคือ 457 มิลลิเมตร 304 มิลลิเมตร 228 มิลลิเมตรและ182 มิลลิเมตรค่ะครับสาระน่ารู้ที่รายการของเราได้นำเสนอท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากรายการของเราไม่มากก็น้อยนะครับผมสัญญาว่าจะมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเรื่อยๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ครับบริษัทโตโยแมทเทียรี่จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดผ้าเครื่องยำโค้งเครื่องขายหมวนเครื่องผ้าเครื่องพับเครื่องโรงงานเครื่องขายเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe รายการครูรู้คุณไทย Channel ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะรู้ลึกรู้จริงกับครูรู้คุณไทยบ๊ายบายเรื่องราวบนโลกมากมายให้เราเรียนรู้ได้เข้าใจค้นหาคำตอบมากมายด้วยหัวใจแบบช่างไทยไม่ว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์มันก็มีหัวใจต้องรู้วิธีแก้ไขดูแลโอ้ซ่อม
จะแซมกันอย่างไรบอกให้รู้ก็ได้ทุกเรื่องง่ายได้ที่กูรู้คุณไทย